สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรีเควสเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆคนอยากให้พาไปชมเส้นทางนี้นะครับเนื่องจากเขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางทางภาคใต้ของประเทศเรานะครับที่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาคดเคี้ยวแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเลยครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางไหนนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนของประเทศไทยเดี๋ยวไปเจอกันที่ Google Map นะครับลุยครับวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่หลายๆคนไม่ใช้นะครับแต่หลายๆคนอยากเห็นมากๆครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางที่ออกเดินทางจากจังหวัดระนองนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชุมพรด้วยเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเริ่มออกเดินทางนะครับจากจังหวัดระนองที่จุดนี้นะครับพอเราซูมอินเข้าไปนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจุดนี้นะครับโรงพยาบาลระนองนะครับเราจะขึ้นจากแยกจุดตรงนี้นะครับพอเราซูมอินเข้าไปเราจะเห็นนะครับว่าเราจะขึ้นด้วยถนนหมายเลข4005นะครับเราจะตามถนนหมายเลข4005แบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับและตามแผนที่นะครับจาก4005จะเปลี่ยนเป็น4001นะครับเราจะตาม4001บนเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับแล้วก็วิ่งผ่านป่าเขาเลยนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่4001ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นพอเราซูมเอาออกมาเราจะเห็นนะครับว่า4001นะครับจะวิ่งขึ้นทางทิศเหนือนะครับและไปเปลี่ยนเส้นทางนะครับที่4139นะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับพอไปที่4139นะครับขับไปสักพักจะเป็น4091นะครับจาก4091เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากๆนะครับเห็นไหมครับผ่านจุดชมวิวเขากล้องนะครับและจาก4091ตรงนี้นะครับถนนจะเปลี่ยนเป็น4139แต่ที่แปลกคือพอเราขับตาม4139มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราเห็นว่า4139นะครับจาก4139ตรงนี้เส้นทางจะเปลี่ยนไปอีกครั้งนะครับเป็น4091เห็นไหมฮะเนี่ยครับเส้นทางจะกลับไปที่4091ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับและตาม4091ไปเรื่อยๆนะครับจนปลายทางวันนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับแยกเขาปีบนะครับและเลี้ยวซ้ายไปที่จังหวัดชุมพรครับเขาบอกว่าเส้นทางตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากๆส่วนเลขถนนจะเป็นยังไงนะครับจะถูกผิดตามแผนที่ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปชมที่หน้างานจริงนะครับกับเส้นทางตัดผ่านภูเขาจากระนองไปชุมพรนะครับวันนี้เส้นทางนี้จะตื่นเต้นขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับลุยครับสวัสดีค่ะวันนี้จอยมาแนะนำงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกซึ่งเป็นงานปั้นตุ๊กตาหน้าคล้ายและวันนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้คุณได้ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะสามารถมอบให้ในโอกาสที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาวันครบรอบวันแต่งงานวันเกษียณวันเกิดและวันพิเศษต่างๆของทุกคนในครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกสามารถทักทายกับ ID Line และเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะคุณสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้ค่ะและราคานั้นเริ่มต้นที่ 1,890 บาทเท่านั้นวันนี้ถูกที่สุดแล้วนั่นเองค่ะสามารถที่จะปั้นทุกคนและสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนั่นเองนะคะเปิดรับรอออเดอร์ของทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะจากที่เราขับรถนะครับมาถึงตัวโรงพยาบาลระนองแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนก็เตรียมหาเส้นทางนะครับที่จะวิ่งขึ้นสู่เส้นทางหมายเลข4005นะครับตอนนี้เราเห็นโรงพยาบาลระนองอยู่ซ้ายมือแล้วนะครับแล้วเราก็จะหาเส้นทางขึ้นสู่ฝั่งขวามือหลังจากที่เราเลยมานะครับแล้วก็ยูเทิร์นไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นยูเทิร์นใต้สะพานแล้วก็ค้นหาเส้นทางเพื่อกลับสู่เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เส้นทางหมายเลข4005นะครับและจุดนี้นะครับก็คือจุดเริ่มการเดินทางของเรานะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเดินทางในเส้นทางนี้จะเป็นยังไงนะครับจุดสังเกตก็คือนี่ครับน้ำแร่ร้อนละนองลักษะวาลินนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามีความสวยงามของป่าไม้ต้อนรับเราเต็มที่เลยครับเส้นทางนี้ดงมั่นใจว่ามีหลายๆคนอยากเห็นแต่หลายๆคนไม่อยากเสียเวลาขับเข้ามาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชมเส้นทางนี้กับทริปนี้ไปพร้อมกันนะครับลุยครับผ่านเข้ามาที่ระนองนะครับก็อย่าลืมนะครับน้ำพุร้อนที่นี่ต้องบอกว่าน่าแช่มากๆเนื่องจากว่ากลิ่นของกรรมฐานในน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยมีไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบกลิ่นกรรมฐานเนี่ยก็สามารถมาแช่น้ำพุร้อนที่นี่ยิ่งฝนตกอากาศเย็นแบบนี้นะครับถ้าได้แช่น้ำอุ่นๆนะครับดงบอกเลยว่าโอ้โหเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วสบายมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาลองกันต้องบอกเลยว่าน้ำพุร้อนที่นี่มีหลายจุดมากๆนะครับใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็มาเลือกได้ตัวเองได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปของการเดินทางขึ้นสู่เส้นทางที่ดงรู้สึกว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วก็คดเคี้ยวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยมากๆคือเมื่อไหร่ที่เราขับขึ้นมาในเส้นทางแบบนี้มักจะมีฝนตกเสมอนะครับแล้วก็พอมีฝนตกเส้นทางแบบนี้จะเพิ่มความอันตรายขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ขับขึ้นมาในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้แล้วก็มีฝนตกแบบนี้นะครับเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็นหลายๆเท่าเลยนะครับแล้วก็ลดความเร็วลงมาด้วยนะครับในเส้นทางนี้นะครับก็มีบ่อน้ำร้อนหาดยายนะครับแล้วก็มีระนองแคนยอนเป็นจุดท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์แบบไหนก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็แวะมาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ได้เลยครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้ถนนสวยแล้วก็ธรรมชาติสุดๆเลยครับต้นไม้ซ้ายขวาเขียวขจีสบายตาแบบเกินบรรยายเลยครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายที่ลำเพลินละอุ่นนะครับนี่เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปเลยครับถ้าเป็นระนองแคนยอนก็คือเลี้ยวขวาไปนะครับตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่ในถนนรน4001นะครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้เพิ่งมีการปรับปรุงใหม่เลยผิวถนนนี่ใหม่กริบๆเลยครับในช่วงแรกที่เข้ามาอ้าวพอถึงช่วงนี้กลับมาสู่เส้นทางที่เริ่มเก่าแล้วช่วงแรกๆนะครับที่เข้ามาจากทางเลี้ยวเข้ามาจากทางหน้าทางเข้านะครับทางนั้นคือเขาปรับปรุงถนนมาจนถึงจุดเมื่อสักครู่เลยถนนนี้แบบใหม่เลยครับแต่พอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับถึงแม้ถนนไม่ได้ใหม่อะไรนะครับแต่ว่าสภาพผิวถนนก็ยังดีนะครับถือว่าดีมากด้วยไม่มีหลุมบ่อเลยครับเรียบกริบเลยแต่ว่าการขับรถในเส้นทางนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าแทบจะขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถนนค่อนข้างที่จะแคบนะครับบวกกับมีฝนตกเนี่ยลื่นมากจริงๆนะครับต้องระมัดระวังทั้งตัวเราแล้วก็รถที่สัญจรสวนมาด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะสังเกตเส้นทางให้ดีเลยครับเราขับมาในเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งขับมาเส้นทางยิ่งคดเคี้ยวนะครับบอกเลยว่าเส้นทางในช่วงนี้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราขึ้นไปทางภาคเหนือเลยครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเขาเขียวขจีแล้วก็แน่นมากๆเลยนะครับความชุ่มชื้นในเส้นทางเนี่ยสูงมากๆโอ้โหแต่ว่าแต่ละโค้งนี่เผลอไม่ได้เลยครับเพราะว่าถนนเนี่ยฉาบไปด้วยน้ำเลยครับบางครั้งเนี่ยถ้าเผลอเหยียบเบรกหรือว่าปล่อยรถลงมาเร็วเกินไปเนี่ยมีหลายๆช่วงที่ ABS แทบจะทำงานเลยนะครับถนนค่อนข้างลื่นมากๆเลยมาถึงจุดนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเส้นทางกันอีกครั้งนะครับโดยเราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4091นะครับถึงตรงนี้เราก็เปิดไฟเลี้ยวได้เลยไปที่อำเภอละอุ่นเช่นเคยนะครับเลี้ยวขวาหักศอกมานะครับตามเส้นทางตรงนี้โอเคจากจุดนี้ไปนะครับถ้าดูจากแผนที่เส้นทางก็คดเคี้ยวไม่เบาเลยนะครับแต่มีความโชคดีอย่างหนึ่งของวันนี้ก็คือในเส้นทางนี้ฝนน่าจะตกมาสักพักแล้วครับเนื่องจากว่าถนนมีบางช่วงเริ่มแห้งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ4091เส้นทางเริ่มขึ้นเขานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับ
ในโค้งแบบนี้นะครับความชุ่มชื้นนะครับหรือว่าความเปียกของถนนเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าโค้งแบบนี้นะครับแล้วต้องดันรถขึ้นเนินในขณะที่รถมีน้ำหนักเยอะเนี่ยเราต้องค่อยๆเติมคันเร่งให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเหยียบคันเร่งแรงมากเกินไปนะครับอาการท้ายสะบัดของตัวรถอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ารถรุ่นใหม่ก็จะมีพวกระบบ DFC นะครับหรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเนี่ยเข้ามาจัดการให้แต่ว่าทุกๆระบบมักจะมีจุดอ่อนเสมอนะครับแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะทำงานไม่เต็มระบบก็ได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เบสิกการขับขี่รถยนต์นะครับให้เป็นมาตรฐานของตัวเองเนี่ยแล้วให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภายหลังจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเพื่อนๆขับมาถึงจุดนี้นะครับเราก็จะเจอทางแยกอีกครั้งซึ่งตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาไปที่4091นะครับป้ายเขาเขียน4091นะฮะเลี้ยวขวาไปตามป้ายตรงนี้เลยยืนยันถนนหลักเช่นเคยนะครับ4091ตามป้ายตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่เราเดินทางเข้าสู่เส้นทางป่าเขาหลังจากฝนตกเนี่ยฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอจริงๆนะครับเราจะเห็นว่ามีพี่เมฆพี่หมอกนะครับลอยโชว์ตัวอยู่ตามทิวภูเขานะครับสวยงามมากจริงๆเป็นภาพที่ดงเชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้ขับรถมาในเส้นทางแบบนี้ประทับใจแน่นอนครับในเส้นทางนี้นะครับโดมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายมือนะจะมีต้นที่เป็นใบแดงๆส้มๆเห็นไหมฮะที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้ฮะเนี่ยต้นไม้พันนี้นะฮะคนที่อาศัยในพื้นที่ในโซนนี้ปลูกแทบทุกหลังเลยนะครับแล้วก็ในหลายๆชุมชนหรือว่าบ้านหลายๆหลังเนี่ยพอเราขับไปเจอบ้านคนหรือผู้อยู่อาศัยนะครับเขาจะปลูกต้นนี้ตลอดเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่อว่าต้นไม้อะไรนะครับแต่ว่าในเส้นทางนี้มีปลูกแทบตลอดเส้นทางเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีบ้านคนพักอาศัยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นสวนเนี่ยไม่มีนะฮะแต่พอเข้าไปเจอเขตบ้านคนหรือว่าบริเวณหน้าบ้านคนที่มีคนอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะปลูกตลอดเลยนะฮะแปลกใจเหมือนกันถ้าใครมีความรู้นะครับว่าทำไมคนที่อาศัยอยู่ในเส้นทางนี้เขาถึงชอบปลูกต้นเมื่อสักครู่เลยครับยังไงก็พิมพ์มาบอกโดงหน่อยนะครับอยากได้ความรู้เหมือนกันนะเห็นไหมพอเราขับมาเราเห็นแล้วว่ามีต้นไม้แบบนี้นะฮะปลูกตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวสีเหลืองบ้างสีส้มบ้างสีแดงบ้างนะครับเนี่ยฮะด้านหน้าก็มีนะครับทุกท่านคนไหนที่มีความรู้ยังไงพิมพ์มาบอกโดงหน่อยนะครับโดงอยากรู้มากเลยว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงนิยมปลูกต้นไม้แบบนี้กันนะครับในเส้นทางนี้นะครับขับรถเข้ามานี่ตอนนี้เริ่มเห็นสวนทุเรียนเยอะมากเลยครับแล้วก็ต้นทุเรียนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยแทบตลอดเส้นทางในช่วงนี้เลยครับสลับกับนี่ครับเป็นป่ายางบ้างแล้วก็เป็นต้นปาล์มบ้างนะครับโอ้โหแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าความสบายตากับความเขียวขจีในเส้นทางเนี่ยโอ้โหมีตลอดเส้นทางจริงๆครับอู้ยนี่ต้นทุเรียนเรียกว่าต้นใหญ่มากเขาปลูกแบบต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างอะไรเงี้ยครับคือปกติเราเห็นสวนเราเห็นแบบโอ้ต้นใหญ่ไซส์เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ที่นี่จะแบบต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปเลยครับเหมือนเขาปลูกแซมกันในแต่ละปีนะครับต้นนี้ตายก็ปลูกต้นเล็กแซมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนสวนสักทีเดียวนะครับมันเหมือนแบบสวนป่าโดยส่วนมากมันก็จะมีต้นไม้ชนิดอื่นด้วยนะครับอย่างซ้ายมือตัวนี้จะเป็นต้นยางขับไปสักพักก็เจอต้นทุเรียนนะครับต้องบอกว่าใช้ทุกพื้นที่คุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ใกล้ประมาณสักจะ11โมงแล้วนะครับเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้าพอเราเห็นทุเรียนนะครับเราก็เลยเกิดกิเลสมากนะฮะเราขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับต้องบอกว่าขวามือนะครับเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหนาวนะครับด้านขวามือเราตรงนี้เนี่ยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ชันที่สุดเท่าที่เราขับเข้ามาตอนนี้นะครับตอนนี้โด่งเปลี่ยนจากโหมดออโต้ปกตินะครับเป็นโหมดเกียร์แมนนวลนะครับขึ้นทางชันด้วยเกียร์สองนะครับเนื่องจากว่ารถเราวันนี้เราเติมน้ำเข้ามาเต็มร้อยลิตรเลยนะครับเมื่อเช้าโด่งเติมน้ำมาใส่รถมานะครับเพื่อจะไปแคมปิ้งอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเราเติมน้ำมาเต็มร้อยลิตรเลยครับเต็มพิกัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเราจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยกิโลเลยนะครับก็เลยต้องขับรถขึ้นด้วยเกียร์แมนนวลแบบนี้โอ้เส้นทางนี้ไฮไลท์จริงๆครับถ
ขึ้นชันแล้วก็โคตรเคี้ยวนะครับในกล้องโด่งไม่แน่ใจว่าจะเห็นความชันขนาดไหนนะครับในหลายๆ EP ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยความชันเราไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้มาขับรถในสถานการณ์จริงเนี่ยความชันเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นไปมากเลยนะครับจากการดูในกล้องโอ้ตอนนี้ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมครับตะกี้ผมมาเกียร์3แล้วลงมาเกียร์2นะครับเนื่องจากว่าความชันเขาเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นยาวต่อเนื่องจริงๆครับทุกคนแล้วความโคตรเคี้ยวนี่คือซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเลยนะครับจุดชมวิวอีก500เมตรนะครับโอ้ตรงนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วเพราะว่ามีจุดชมวิวอยู่ด้านบนนะครับเราเพิ่งผ่านจุดชมวิวมาเมื่อสักครู่นะครับพอดีว่าโด่งมองซ้ายมองขวาแล้วถนนค่อนข้างแคบแล้วก็มีรถที่สวนไปสวนมานะครับโอ้ก็เลยไม่กล้าจอดเลยเพราะว่าดูอันตรายมากนะครับจุดชมวิวอยู่หัวโค้งพอดีเลยกลัวว่าถ้าเราจอดรถนะครับแล้วเราจอดไม่ชิดพอรถที่เขาทะยานขึ้นเขามานะครับแล้วก็รถที่สวนมาอีกทางนึงเนี่ยเขาจะหลบกันไม่พ้นนะครับเพราะว่าตะกี้นี่ตอนที่ขึ้นไปที่จุดชมวิวเนี่ยมีรถสวนกันค่อนข้างหลายคันเลยครับก็เลยตัดสินใจว่าโอ้เราเลือกที่จะไม่จอดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็คนใช้ถนนที่ร่วมกับเราด้วยนะครับตอนนี้หลังจากที่เราขึ้นยาวนะครับโอ้โหแบบนี้ก็มีในเส้นทางนี้นะครับเนี่ยโอ้โหลงชันมากครับลงชันมากแล้วก็หักศอกด้วยนะครับหลังจากที่เราขึ้นชันเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้น่าจะเป็นช่วงของการลงยาวๆในเส้นทางแล้วครับตอนนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเราไม่เคยใช้เส้นทางนี้เลยนะฮะผมก็ลงเขาด้วยเกียร์2นะครับแล้วก็ประคองความเร็วไว้นะฮะที่ประมาณ40ถึง50นะครับเนื่องจากว่าเราประเมินไม่ออกนะครับว่าโค้งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโค้งแบบไหนและความชันจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอ้โหเห็นภูเขาด้านหน้ามั้ยครับสวนทุเรียนเขาเริ่มเอาเชือกมาผูกตามกิ่งนะครับแสดงว่าเขาเริ่มเป็นลูกแล้วมีการผูกประคองกิ่งแล้วก็ผูกประคองลูกไว้นะครับโอ้ด้านซ้ายตรงนู้นก็ทุเรียนนะครับน่ะโอ้โหเข้ามาในนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับเส้นทางนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วก็นี่มีต้นหมากนะฮะขวามือตรงนี้เขาก็ปลูกหมากนะครับแล้วก็มียางพาราโอ้โหเข้ามาในเส้นทางนี้นี่ธรรมชาติดีจริงๆเลยครับรถใช้งานไม่ค่อยเยอะนะครับเยอะเป็นช่วงๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือโทรศัพท์ที่ด่งใช้อยู่นะครับแทบไม่มีคลื่นตลอดเส้นทางเลยครับบ้านเขาทะลุ27นะครับสี่แยกเขาปีบ36ชุมพร89กิโลเมตรเท่านั้นครับพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับเราก็ตามขวามือไปที่ชุมพรหรือว่าถนนหมายเลขเดิมของเราครับ4091เช่นเคยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็กำลังเข้าสู่แยกเขาปีบนะครับตลอดเส้นทางที่เดินทางมาด่งหวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับนักเดินทางแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับทุกการเดินทางของเราทุกการรีวิวเส้นทางของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โด่งอยากให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากที่สุดก็คือการรู้จักเส้นทางและรู้จักแหล่งท่องเที่ยวก่อนการเดินทางนะครับเพราะสิ่งพวกนี้จะทำให้ทุกคนท่องเที่ยวได้สนุกขึ้นนะครับและอีกอย่างก็คือจะทำให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับโด่งหวังว่าทุกๆกิจกรรมทุกๆคลิปที่เราทำจะลดอุบัติเหตุในทุกๆเส้นทางได้หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ1ยอดไลค์และทุกๆ1ยอดแชร์ของเพื่อนๆทุกคนจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในอนาคตนะครับฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ให้โด่งด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จอยมาแนะนำงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกซึ่งเป็นงานปั้นตุ๊กตาหน้าคล้ายและวันนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้คุณได้ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะสามารถมอบให้ในโอกาสที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาวันครบรอบวันแต่งงานวันเกษียณวันเกิด
และวันพิเศษต่างๆของทุกคนในครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกสามารถทักทายกับ ID Line และเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะคุณสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้ค่ะแล้วราคานั้นเริ่มต้นที่ 1,890 บาทเท่านั้นวันนี้ถูกที่สุดแล้วนั่นเองค่ะสามารถที่จะปั้นทุกคนและสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนั่นเองนะคะเปิดรับรอออเดอร์ของทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ